เบลล่าถูกช็อตฟิลน้องเดมี่ตัวตึงสร้างตำนานอีกแล้วเจอสาวสาวสวยๆเป็นไม่ได้น้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของลิเดียแมทธิวเป็นต้องสร้างตำนานตลอดจริงๆดาราสวยๆที่โดนน้องตกเป็นต้องเจอช็อตที่สร้างตำนานได้รูปฮาๆกลับไปน้องเดมี่มีความเป็นตัวเองสูงมากลูกและล่าสุดเมื่อเบลล่าราณีได้มาเจอกับน้องเดมี่และลูกสาวแม่ลิเดียก็สร้างตำนานอีกแล้วแค่ดูจากรูปถ่ายที่เห็นสายตาน้องเดมี่ที่กำลังมองที่เบลล่าช็อตฟิลอีกแล้วลูกเอ้ยงานนี้ทำเอาพี่ๆชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยเช่นเดมี่เอาอีกแล้วเดมี่หนูเอาอีกแล้วนะ555ภาพแรกสายตาเดมี่นั้นรักในอีเนอร์จี้สาวเดมี่น่ารักจังเลยค่ะ 55,555 เดมี่ลูกกกเดมี่ลูกกกสายตาเดมี่มองที่เบลนั้นน่ารักที่สุดค่ะดูเดมี่มองเบลหน้าเอ็นดูเดมี่หนูจะสร้างตำนานกับคนสวยทุกคนเลยรอลูกตำนานตลอดไปตำนานไม่ได้เกิดครั้งเดียวน่ารักโกโก้เดมี่ทำตาแบบนั้นใส่พี่เบล555น่ารัก 555,555 น่ารักก็ดูสายตาที่เดมี่มองเบลล่าน้องเขินคนสวยแหละแต่เป็นเด็กเลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงหลุดลายกลุ่มสสเพื่อไทยเดือดปมแบ่งเก้าอี้สรยุทธบอกน้องไบรท์อย่าอ่านออกเสียงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดำเนินรายการโดยสรยุทธสุทัศนจินดาและไบรท์พิชยธันจันพุทธโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่ทีมงานส่งข้อความที่หลุดออกมาจากแชทไลน์กลุ่มสสพักเพื่อไทยหลังบรรยากาศในกลุ่มค่อนข้างดุเดือดมีสสบางท่านตัดพ้อน้อยเนื้อต่ำใจหลังชาวบ้านมาต่อว่าเรื่องการแบ่งกระทรวงให้พักร่วมที่ดูเหมือนเพื่อไทยจะยอมยกกระทรวงสำคัญให้พักอื่นไปเยอะมากโดยข้อความหลายข้อความดูเดือดจนสรยุทธต้องเบรกน้องไบรท์ให้อ่านในใจอย่าอ่านออกเสียงต้องคัดกรองพอสมควรและอ่านออกอากาศได้บางข้อความโดยข้อความสำคัญที่สรยุทธอ่านออกอากาศคือไม่มีศักดิ์ศรีไม่ฉลาดอยากเป็นนายกขนาดนี้ยอมให้พรรคอื่นเขาเอากระทรวงสำคัญไปหมดอยากจะรู้นักว่านโยบายที่พูดเอาไว้จะทำได้ยังไงหรือจะทำแค่ 10,000 บาทเป็นพักใหญ่เสียเปล่าไร้ศักดิ์ศรีเหลือแต่กระทรวงชาวบ้านเขาหวังไว้มากถ้าจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกต้องกุมกระทรวงสำคัญถึงจะมีผลงานชาวบ้านเขาหวังไว้มากกระทรวงเกษตรชาวบ้านเขาไว้ใจเขาเลยลงคะแนนให้เห็นว่าไม่เคยทิ้งชาวไร่ชาวนาแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้สรยุทธเสริมว่าเท่าที่อ่านถือว่าดูเดือดครึ่งมึงครึ่งกูเลยนะชาวบ้านเขาด่ามานี่อาจจะเป็นการต่อรองอะไรกันก็เป็นได้เพราะในกลุ่มไลน์นี้เป็นกลุ่มไลน์สสโดยมีการเปิดเผยอีกว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นที่ว่านี้ถูกพิมพ์โดยสสท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยบอกว่าผมรู้สึกหมดแรงหลังจากได้ยินข้อความเหล่านี้เพราะคนที่พูดเป็นคนที่รักผมและรักพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากผมทราบดีว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคนพูดเป็นอย่างไรเขาไม่เคยยอมให้ใครดูถูกผมดูถูกพรรคเพื่อไทยเขาพูดปกป้องด้วยเหตุและผลจนคนเขาคล้อยตามมาโดยตลอดแต่วันนี้คนที่รักผมรักพรรคเพื่อไทยมาตลอดมาพูดแบบนี้แล้วเลือกตั้งสมัยหน้าผมจะรอดเหรอแล้วผมก็มั่นใจว่าคน100-200คนพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นก็คงจะคิดไม่ต่างกันฉะนั้นคำพูดที่มีคนประมาทไว้ว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยแล้วครับท่านผู้บริหารพรรคทุกท่านครับคำพูดที่ชาวบ้านพูดกับผมวันนี้ประโยคหนึ่งก็คือหรือว่าพรรคเพื่อไทยจบเพียงเท่านี้ใช่ไหมทำให้ผมเริ่มคล้อยตามหรือจะเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านคนนี้พูด
ถ้าเป็นแบบนี้แล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่สงสารส.ส.ในพรรคบ้างหรือจะต้องมาจบชีวิตทางการเมืองเช่นนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือไม่ไม่มีใครไม่เจ็บตัวจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการต่อสู้รุนแรงกว่าทุกครั้งถ้าเป็นเช่นนี้ในอนาคตถ้ามีส.ส.ในพรรคเพื่อไทยคิดเอาตัวรอดอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงพรรคผมขอถามว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งหรือฝากผู้บริหารพรรคคิดกันว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้จะปล่อยไปโดยไม่สนใจความเห็นของส.ส.ที่ร่วมสู้กันมาหรือพรรคคิดว่าส.ส.ไม่กล้าคว่ำรัฐบาลของพรรคตัวเองอย่าลืมสุภาษิตที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากยืนยันแล้วเน็ตไอดอลสาวถูกลักพาตัวจริงรู้พิกัดล่าสุดอยู่ประเทศไหนแต่ยังไม่รู้ชะตากรรมกรณีการหายตัวปริศนานาน2เดือนของหย่าเตียนหน้าลียาหรืออาเทน่าเน็ตไอดอลสาวคนดังวัย23ปีซึ่งมีผู้ติดตามในโซเชียลนับล้านและยังเป็นรองอันดับ3มิสเวิลด์มาเก๊า2021ซึ่งมีกระแสข่าวระบุว่าเธอถูกเพื่อนสนิทหลอกลักพาตัวไปยังพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีการแชร์ภาพและคลิปที่เธอถูกทำร้ายทารุณต่อมาชาวเน็ตจำนวนมากต่างช่วยกันส่งข้อความไปยังหอการค้าเฉาซานเพื่อเรียกร้องให้ทางช่วยเหลือเธอซึ่งล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมมีรายงานความคืบหน้าจากหอการค้ายืนยันแล้วว่าเอเทน่าถูกลักพาตัวไปจริงๆและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่รูปถ่ายที่เธอถูกทารุณกรรมนั้นเป็นของปลอมซึ่งได้มีการรายงานเหตุการณ์ไปยังตำรวจในพื้นที่แล้วและกำลังพยายามช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเปิดเผยสถานการณ์เฉพาะได้แหล่งข่าวกล่าวเสริมว่านี่ไม่ใช่การคาดเดาฉันไม่รู้ว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่กระบวนการช่วยเหลือนั้นซับซ้อนมากและถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายประการเรายังทำงานกันอย่างหนักท้ายที่สุดเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลของเธอแล้วจึงไม่สะดวกที่จะเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงทั้งนี้หากการช่วยเหลือสำเร็จจะมีการแจ้งให้สังคมทราบโดยหวังว่าจะช่วยเธอกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้นักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากวันที่9เมษายนคลิปวิดีโอที่เธอถ่ายบนท้องถนนในอังกฤษได้ถูกอัปโหลดไปยังบัญชีดูยินและยังไม่มีการอัปเดตอีกเลยตั้งแต่นั้นมาส่วนในเซี่ยวฮงชูโพสต์สุดท้ายของเธอคือเมื่อวันที่12มิถุนายนเป็นรูปที่เธอถ่ายกับเพื่อนๆที่ร้านกาแฟในหางโจแต่เธอไม่ได้ตอบกลับข้อความของชาวเน็ตหรือในแชทข้อความส่วนตัว